สวัสดีค่ะขณะที่เรากำลังเดินหน้าและกลับคืนสู่สภาวะปกติเราพร้อมต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยเราขอขอบคุณนิวซีแลนด์เจ้าภาพเอเปกปี2564ที่หลอมรวมพวกเราให้เอาชนะความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี้ไปพร้อมกันขอบคุณค่ะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นความไม่สมดุลของวิถีชีวิตการทำธุรกิจและการปฏิบัติต่อโลกของเราเราจึงต้องทำให้ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมด้วยการร่วมใจกันเราสามารถยกระดับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและกำหนดอนาคตเพื่อสร้างโลกที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลมากยิ่งขึ้นเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตเราเป็นเขตเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเปิดกว้างสำหรับการค้าและการลงทุนเปิดกว้างสำหรับการดำเนินธุรกิจเปิดกว้างสำหรับแนวคิดใหม่เราพัฒนาอยู่เสมอและพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ๆเราเปิดกว้างด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันเรากำลังยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อการเติบโตปลดปล่อยศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดเรากำลังสร้างเศรษฐกิจแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจและดึงทุกคนกลับมามีส่วนร่วมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกว้างไกลออกไปเราเชื่อมโยงด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันเรากำลังสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่สมดุลเพื่อทุกคนและเพื่อธุรกิจทุกขนาดเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเทศไทยกำลังมุ่งเน้นการผนึกกำลังของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืนลดการปล่อยมลพิษและจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพเราสร้างความสมดุลด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันหนทางข้างหน้ายังมีความท้าทายที่รอเราอยู่อีกมากเราต้องพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมดุลและยั่งยืนเพื่อลูกหลานเราในอนาคตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเอเปกได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเอาชนะความท้าทายอันใหญ่หลวงต่างๆเรามีสำนวนไทยที่พูดถึงจิตวิญญาณแห่งการร่วมมือกันว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ข้ามมหาสมุทรเรารวมเป็นหนึ่งเดียวและด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันเราสามารถสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งกว่าเดิมApex 2022 Thailand แล้วพบกันค่ะ